สวัสดีครับผมเรนจาก iMac Dojo นะครับวันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคของยูโดนะครับในการปลดแขนของคู่ต่อสู้นะครับเวลาเขาจับเสื้อเราปลดยังไงให้เราได้เปรียบนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงเชิญรับชมได้เลยครับครับก็ท่าแรกนะครับสมมติเราโดนจับแขนนะครับแล้วปลดยังไงให้พี่ลูกลองจับดูท่าแรกนะครับคือง่ายๆเลยเบสิกเรากระชากมานะครับทางนี้เหมือนเราตีศอกเฉียงขึ้นข้างบนนะครับอีกรอบนึงปึ๊บต่อไปนะครับท่าที่2ทํายังไงท่าที่2คล้ายๆกันแต่ไปอีกด้านนึงนะครับเอามือแตะที่หูก่อนจับแน่นๆเลยมือแตะที่หูปึ๊บบิดออกด้านข้างนะครับยังไงก็หลุดนะครับถ้าเราทําได้ขนาดนี้แล้วปึ๊บแต่ต้องระวังนะครับบางคนที่รู้ว่าเราจะทำอย่างนี้แล้วเขาตามมาปัดเพราะฉะนั้นเราอย่าสะบัดตัวเยอะเกินไปอย่างนี้นะครับเพราะจะทำให้เราเสียการทรงตัวนะครับเราย่อขาไว้ย่อขาปุ๊บพร้อมจับต่อนะครับต่อไปท่าที่3นะครับไม่รู้จับปุ๊บหมุนเข้าข้างในปลดทางนี้ข้อจะแข็งนะครับปลดไม่ออกทีเราหมุนกลับปุ๊บหลุดได้นะครับอีกรอบนึงครับท่าที่2ครับถ้าเขาจับปกเราต้องทำยังไงขั้นตอนแรกเลยถ้าเป็นตะก่อนนะครับเราสามารถในการเล่นยูโดสามารถใช้2มือช่วยกันดึงได้นะครับแต่ถ้าเดี๋ยวนี้ทางเลือกในการปลดมันน้อยลงแล้วเพราะว่ากฎของยูโดคือใช้ได้แค่มือเดียวในการปลดนะครับก็คือท่าแรกเลยท่านี้จะใช้ยากหน่อยนะครับเราดึงแขนเขาลงพร้อมกับดึงตัวไปข้างหลังถ้าเจอตอนแข่งนะครับคนเขาจะจับแน่นมากท่านี้จะทำไม่ค่อยได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาจะทำท่านี้เราต้องพาเขาเดินก่อนพาเขาเดินก่อนเพราะคนเราไม่สามารถเกรงแขนได้ตลอดเวลาครับจนเรารู้สึกได้ว่าแขนเขาเริ่มปล่อยๆแล้วเรากระชากลงเร็วๆนะครับกระชากพร้อมดึงตัวข้างหลังแล้วถ้าคนที่จับนะครับถ้าคนเคยเล่นยูโดจะรู้ว่าถ้าโดนปลดท่านี้มือจะร้อนมากนะครับเพราะว่ามือจะไปเสียดสีถูกเสื้อนะครับต่อไปท่าที่2นะครับจับปุ๊บสมมติเราปลดยังไงก็ปลดไม่ออกแล้วทำไงดีเราจับนะครับเอานี้มือนี้ช่วยเกี่ยวนะครับเปิดเสื้อเขาจับนะครับถ้าเราอยู่ข้างนอกอย่างนี้เราเสียเปรียบนะครับเราต้องเอาศอกเรายัดเข้ามาข้างในแขนเขาอย่างนี้นะครับพร้อมกดลงเอาศอกงัดขึ้นมาตรงแขนเขาอีกทีนึงนะครับอย่างนี้ทีนี้เราได้เปรียบแล้วเพราะแขนนี้เขาถูกบล็อกทำอะไรไม่ได้เลยทีนี้ที่เขาจะทำก็คือเขาพยายามเอาศอกให้หลุดจากของเรานะครับเพราะฉะนั้นการทำท่านี้เราต้องกดศอกนะครับแล้วคอนโทรลเขาให้แน่นนะครับแล้วพาเขาเดินพาเขาหาจังหวะทุ่มนะครับต่อไปบางคนอาจจะทำอย่างนี้ก็ได้นะครับเขาจะปกเอามือสอดเข้าข้างในอย่างนี้ก็ได้ถ้าไม่โดนเขาเอาศอกกดลงมาแล้วก็ได้เปรียบกันอย่างนี้ครับแล้วแต่คนจะถนัดนะครับครับต่อไปนะครับท่าสุดท้ายเป็นท่าที่กันยากมากที่สุดนะครับถ้าโดนจับข้างหลังนะครับต้องทำยังไงจับปกข้างหลังถ้าเราเจอคนที่ตัวสูงกว่าจริงๆนะครับการปลดจากข้างหลังจะเป็นการปลดที่ยากมากเพราะเขาจับแน่นแล้วถ้าจับแล้วผมมีวิธีการแก้อยู่ก็คือแต่จะใช้ยากหน่อยนะครับต้องฝึกเยอะๆจับตรงใต้รักแร้เขานะครับทรงเสื้อช่วงใต้รักแร้เขาพร้อมผลักไปทางนี้นะครับเราตัวดึงไปข้างหลังโยกหัวช่วยนะครับแต่ถ้าเจอคนจับแน่นๆจริงๆก็จะใช้ยากหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการป้องกันท่านี้ให้ง่ายที่สุดนะครับก็คืออย่าให้เขาจับเรานะครับจับกดลงอย่าให้เขาจับเรานั่นเองนะครับง่ายๆเลยต่อไปนะครับก็ถ้าสมมติเรารู้แล้วคนจับข้างบนเราโดนสมมติเราโดนแล้วจริงๆเขาจับข้างหลังเราปลดไม่ออกจริงนะครับเรารู้ว่าเขาจะถ้าจับข้างบนเขาเล่นได้กี่ท่าก็คือ1เลยอุชิมะตะนะครับยกแขนดีดขาเดียวหรือว่าฮาไลนะครับอาจจะเล่นจิกอาชิได้เองนะครับวิธีการกันก็คือจับสมมติเขาพยายามจะดีดนะครับเราจับสูงเข้าไว้นะครับเขาดีดปุ๊บเรากดนะครับยันแขนนี้เหมือนต่อยลงนะครับต่อยลงพื้นเขาจะเล่นยากขึ้นแล้วปุ๊บที่เราทำได้ต่อไปก็คือเราอาจจะถ้าเราเอื้อมแขนถึงเขาไม่ถึงนะครับเราจับปกนี้นะครับพร้อมดึงจิกทุ่มไปได้เลยนะครับ
ก็จบแล้วนะครับกับคลิปการจับปลดของยูโดนะครับถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ iMac Dojo ด้วยนะครับวันนี้ผมขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ iMac Dojo ด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ